่อที่จะต้านโรคร้ายแรงโรคหนึ่งขึ้นมาได้นะครับคุณผู้ชมครับไปไล่เรียงให้ดูสำหรับความเคลื่อนไหวของวัคซีนต่างๆที่ TNN ช่อง16ก็ก่อติดชุกช่วงข่าวนะครับว่ามีประเทศไหนมีแลบไหนราคาเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการผลิตตัววัคซีนโควิด19และตอนนี้ครับสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานตรงกันว่าประเทศที่ร่ำรวยประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ต่างก็ตุนซื้อวัคซีนเอาไว้เตรียมไว้ให้ประชากรตัวเองในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับบางประเทศซื้อไว้มากกว่าจำนวนประชากรของตัวเอง 2-3 เท่าด้วยกันบางประเทศซื้อไว้ครึ่งหนึ่งบางประเทศซื้อไว้ส่วนหนึ่งเท่านั้นคุณผู้ชมลองมาดูจากกราฟิกแรกนี้กันก่อนนะครับถ้าไปดูราคาก่อนดีกว่าที่อยู่ในพื้นที่ข่าวและเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีมีแบรนด์ไหนบ้างมีจากแลบไหนบ้างอย่างโมเดอร์นานะครับราคา50ดอลลาร์สหรัฐต่อโดสด้วยกันคูณ30เข้าไปตามค่าเงินบาทตอนนี้ก็ประมาณสัก 1,500 บาทประสิทธิภาพในการต่อต้านตัวโควิด-19 94% ทีนี้ถ้าเก็บในอุณหภูมิ 2-7 องศาอยู่ได้30วัน 2-7 องศาก็อยู่ในตู้เย็นทั่วไปของเรานี่แหละนะครับถ้าไปดู Pfizer and Biotech นะครับ BioNTech ราคา18ดอลลาร์สหรัฐต่อโดสด้วยกันสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการต้านโควิด-19 ได้ 90% ด้วยกันนะครับเก็บที่อุณหภูมิตู้เย็นปกติ 2-7 องศาได้5วันด้วยกันครับขณะที่ AstraZeneca ครับ5ดอลลาร์สหรัฐราคาถูกลงมาหน่อยนะครับ 70% สำหรับการต้านโควิด-19 แต่ก็มีผลทดลองในแลบนะครับว่าสามารถที่จะต้านได้ถึง 90% สำหรับบางกลุ่มตัวอย่างมันก็ต้องดูกันต่อไปตัวเลขตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเป็นตัวเลขจากแลบที่มีการควบคุมปัจจัยต่างๆรวมไปถึงการฉีดให้กับอาสาสมัครแล้วก็เอาผลมาวิเคราะห์มันก็จะมีรายละเอียดที่โลกต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับวัคซีนนี่แหละครับมันจะมีส่วนต่างเล็กส่วนต่างน้อยแล้วก็ค่าของ error บางประการด้วยสำหรับ AstraZeneca นะครับเก็บที่ 2-8 องศาเก็บได้6เดือนเก็บได้นานหน่อยแต่ในชีวิตจริงครับเราก็ต้องกลับมาคิดกันต่อว่าเราจะซื้อวัคซีนแบบนี้มาเก็บในตู้แช่ที่บ้านจริงหรือสุดท้ายเราก็เดินไปที่โรงพยาบาลเดินไปที่คลินิกใกล้บ้านที่เขามีตู้แช่ติดลบได้ถึง20 50 70องศาแล้วฉีดให้กับเราก็แล้วแต่กระบวนการในการจัดการนะครับรู้แต่นี่คือราคาตั้งต้นที่เศรษฐกิจ Insight หยิบมาให้ดูกันครับจาก3แบรนด์ Moderna Pfizer แล้วก็ AstraZeneca ขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับคุณผู้ชมครับในกราฟิกถัดไปถ้าประเมินดูราคามูลค่าตลาดของวัคซีนทั่วโลกวันนี้เราก็เลยหยิบคำว่าวัคซีนอีโคโนมีหรือว่าเศรษฐกิจวัคซีนขึ้นมานี่แหละนะครับเฉลี่ยแบบนี้ครับเอาราคามาหารกันสำหรับแบรนด์ดังทั้งหลาย1โดสจะอยู่ที่24ดอลลาร์สหรัฐคูณมาเป็นเงินไทยก็600กว่าบาท700บาทนะครับสำหรับราคาตั้งต้นมันใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่ขนาด 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะต้องใช้คือต่อปีนะครับก็คือปีหนึ่งใช้เงิน 10.5 ล้านล้านบาทนี่คือคำนวณอย่างง่ายนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีตัวเลขมากกว่านี้อีกก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งแล้วก็ต้นทุนบางประการจากการขนส่งไปที่ประเทศปลายทางด้วยนะครับถ้าไปดูเฉลี่ยประชากร 7,300 ล้านคนจะใช้ถึง 300,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไม่น้อยทีเดียวนะครับแล้ว1คนประเมินแบบนี้ว่าน่าจะใช้2โดสด้วยกันทีนี้ขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับจากตัวเลขให้เห็นแล้วว่ามันใหญ่ขนาดไหนก็คือ10ล้านล้านบาทต่อปีด้วยกันที่จะใช้ทั้งโลกมันก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับบางคนประเมินว่าอาจจะสูงกว่านี้ด้วยซ้ำไปทีนี้มันก็จะมีประเทศที่ร่ำรวยประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่เขาพร้อมที่จะใช้เงิน1ล้านล้าน10ล้านล้านหรือหลาย10ล้านล้านเพื่อวัคซีนแล้วเอามาใช้กับประชากรของตัวเองเพราะว่าเขาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเป็นประเทศที่มีเงินสำรองอยู่เยอะนะครับไปไล่เรียงกันดูครับประเทศที่ร่ำรวยใครบ้างที่สั่งจองวัคซีนโควิด19อย่างสหรัฐอเมริกาครับให้คุณผู้ชมดูเปรียบเทียบซ้ายกับขวานะครับช่องทางซ้ายคือจำนวนโดสที่เขาสั่งช่องทางขวาคือจำนวนประชากรที่เขามีดูจากขวาแล้วหันไปเหลียวดูซ้ายนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยประชากรเขามี300กว่าล้านคนแต่เขาสั่งวัคซีนไปแล้ว 1,000 ล้านโดสนะครับ3เท่าด้วยกันฮะขณะที่ประเทศอังกฤษครับอังกฤษประชากรเขา68ล้านแล้วก็เขาสั่งไป357ล้านจำนวนทหารดูก็หลายเท่าของประชากรนะครับ
ขณะที่ญี่ปุ่นครับ126ล้านคนโดยประมาณก็สั่งไปเกือบ300ล้านนะครับคิดไปคิดมาก็2เท่ากว่าๆขณะที่แคนาดาครับ37ล้านคนแต่สั่งไปเกือบ100ล้านโดสสั่งเผื่อกันหมดเลยนะครับถ้าลองหารกันง่ายๆขณะที่สหภาพยุโรปครับ EUเหมาเข่งแล้วก็รวมกันสั่ง EU มีประชากรหลายประเทศรวมกัน447ล้านคนด้วยกันสั่งประมาณ300ล้านโดสนะครับขยับไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมอีกกราฟิกหนึ่งก็จะทำให้เห็นความแตกต่างนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าแนวคิดวิธีการรวมไปถึงความได้เปรียบการเข้าถึงวัคซีนการผลิตวัคซีนแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับบางประเทศเขามีฐานการผลิตอยู่แล้วหรือเตรียมจะปล่อยวัคซีนของตัวเองออกมาอยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องสั่งเยอะก็ได้สั่งเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้นะครับอย่างอินเดียประชากรเขา 1,800 ล้านคนเขาสั่ง500ล้านโดสครับบราซิล213ล้านสั่ง100ล้านอินโดนีเซียเพื่อนบ้านอาเซียนของเราที่เจอกับโควิด19อย่างหนักครับ274ล้านคนสั่ง100ล้านโดสประเทศไทยครับ69ล้านคนโดยประมาณ70ล้านคนสั่ง26ล้านโดสชิลีครับ19ล้านคนสั่ง10ล้านโดสออสเตรเลีย25ล้านคนสั่ง10ล้านโดสด้วยกันเดี๋ยวต้องไปดูกันต่อแล้วครับว่าการกระจายวัคซีนไปที่ประเทศต่างๆจะเป็นอย่างไรกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยเขาใช้กับประเทศของเขาอย่างไรกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่เขาใช้กับประเทศของตัวเองอย่างไรและที่สำคัญครับคุณผู้ชมสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้คือวันนี้เราพูดกันเรื่องของวัคซีนอีโคโนมีหรือว่าเศรษฐกิจวัคซีนดังนั้นถ้ามีประเทศที่จะเป็นหับในการกระจายวัคซีนแบบนี้กลายเป็นนายหน้ากลายเป็นตัวแทนในการกระจายวัคซีนแบบนี้มันก็จะเกิดการแข่งขันที่น่าสนใจทีเดียวอย่างรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศที่เศรษฐกิจอินไซต์เราเคยเอามาเล่านะครับสิงคโปร์ก็ตั้งเป้าในการตั้งเป็นฮับหรือว่าศูนย์กลางการกระจายวัคซีนยุโรปเนี่ยแหละครับเขาไปพูดคุยกับสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วต้องการจะให้สิงคโปร์เป็นแหล่งในการกระจายวัคซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนรวมไปถึงกลุ่มประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับดังนั้นสิงคโปร์อาจจะเป็นฮับของวัคซีนของอาเซียนของเอเชียด้วยซ้ำไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปจับตาดูนะครับขยับไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมวันนี้มี2ประเทศมหาอำนาจเหมือนกันที่ต่างก็แข่งขันกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของโลกจากโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทั้งสหรัฐอเมริกากับยุโรปจีนกับรัสเซียเขาก็ทำวัคซีนของเขาเหมือนกันไปไล่เรียงกันดูก่อนนะครับสำหรับรัสเซียถ้าจะไม่ผิดแย่งพื้นที่ข่าวได้ก่อนคนอื่นกับ Sputnik 5นะครับคือวัคซีนตัวแรกที่เป็นข่าวขึ้นมาของโลกแล้วก็ตอนนี้ก็ฉีดให้กับประชาชนแล้วฉีดตั้งแต่5ธันวาคมเป็นต้นมาผลในการต้านไวรัสโคโรนา 91-95% ราคาเขากดลงค่อนข้างต่ำนะครับ10ดอลลาร์สหรัฐและตอนนี้มี20ประเทศสั่งจองกับรัสเซียแล้วคุณผู้ชมลองดูดีๆนะครับที่เราหยิบยกมาพูดกันรัสเซียแล้วก็ไปที่จีนมีแบรนด์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็คือตัว Sinovac Biotech แถลงความสำเร็จผลการทดลองนะครับระยะที่3แล้วต้านโควิดได้มากกว่า 91% ตุรกีสั่งซื้อ50ล้านโดสไปแล้วครับและราคา 2,000 บาทต่อ2โดสด้วยกันก็ตกลดโดสละ 1,000 เดี๋ยวมันจะมีความเชื่อมโยงบางอย่างครับคุณผู้ชมมองไม่เชื่อมโยงก็ได้แต่สุดท้ายมันก็อดมองไม่ได้เหมือนกันสำหรับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับประเทศไหนเป็นพันธมิตรกับใครได้ราคาที่ดีกว่าหรือเก็บไว้กระจายให้ใครเรื่องนี้ต้องตามกันต่อขยับไปดูกันครับคุณผู้ชมครับในกราฟิกถัดไปประเทศไทยเหมือนกันมีโอกาสเป็นฐานกลางการผลิตนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าวัคซีนอีโคโนมีสูงปีหนึ่ง10ล้านล้านบาทอย่างประเทศไทยตอนนี้เรามีบริษัทในไทยของเรานี่แหละครับที่เป็นความภาคภูมิใจของวงการสาธารณสุขด้วยนั่นก็คือสยามไบโอไซแอนซ์ครับตอนนี้ร่วมวิจัยร่วมพัฒนานะครับและคาดว่าวัคซีนจะพร้อมให้คนไทยใช้งานได้กลางปี2564เพราะว่าสยามไบโอไซแอนซ์ไปจับไม้จับมือกับวัคซีนแอสตราเซเนกาจะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีมากำลังการผลิตนะครับ 180-200 ล้านโดสด้วยกันนี่คือต่อปีนะครับเดือนหนึ่งประมาณ15ล้านโดสด้วยกันดังนั้นถ้าเริ่มใช้ปีหน้าจริงๆตัวเลขเมื่อสักครู่ที่หยิบยกมาว่าประเทศไทยสั่งซื้อจำนวนหนึ่งอาจจะใช้ในเบื้องต้นเท่านั้นและเราก็จะใช้ของเราเองที่ผลิตได้เดือนหนึ่งตั้ง10กว่าล้านโดสนะครับขยับไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับ
ประเทศไทยตอนนี้ก็เดินหน้าผลิตวัคซีนมีรูปแบบไหนบ้างที่กำลังศึกษากันอยู่หน่วยงานไหนบ้างเดี๋ยวไปไล่เรียงกันดูนะครับ7อย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบ mRNA โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้ทดลองกับคนระยะที่1แบบ DNA แล้วโดย BioNTech Asia จำกัดทดลองกับคนแล้วเฉพาะข้อ1กับข้อ2คือแบบ mRNA แล้วก็แบบ DNA ทดลองกับคนแล้วนะครับแต่ส่วนที่เหลืออีก5บริษัทก็จะอยู่ระหว่างทดลองกับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแบบโปรตีนซับยูนิตโดยบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มไบยานี่ก็คือคณะเภสัชจุฬานี่แหละนะครับวัคซีนเชื้อตายองค์การเภสัชกรรมแล้วก็จะมีการทดลองในรูปแบบคล้ายอนุภาคไวรัสของคณะแพทย์ศิริราชร่วมกับสวทช.สวทช.มีอีก2อันด้วยนะครับเป็นไวรัสเป็นพาหะกับเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ดังนั้นประเทศไทยของเราวันนี้ทั่วโลกเชื่อแล้วครับว่าระบบสาธารณสุขของเราดีเยี่ยมอันดับ1ของโลกทีมวิจัยของเราก็มีศักยภาพอันดับต้นของโลกนี่อาจจะเป็นโอกาสก็ได้นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้สำหรับธุรกิจที่เป็น New S Curve รวมไปถึงกำลังพลทางด้านสาธารณสุขที่จะช่วยเข้ามาเสริมทีมเศรษฐกิจของเราให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นน่าจะเป็นตัวจุดประกายสำหรับวัคซีนอีโคโนมีในวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็คุณชูวิรัตน์ด้วยครับค่ะขอบคุณมากนะคะก็ต้องบอกว่าประเทศไทยนี่คุณหมอเนี่ยเก่งนะคะขึ้นชื่ออันดับต้นๆของโลกไอ้ก็มันจะเก็บกวาดอยู่ไม่รู้เอาวัคซีนสงครามวัคซีนนะต่อไปนี้ต่อไปก็จะเป็นสงครามวัคซีนต่อแต่ละประเทศก็คิดว่าจะต้องการเอาละวันนี้ให้ช่วยเรื่องอะไรกันช่วยเรื่องให้ขายของดีๆเจ้าของที่จะไปทำใหม่ไอ้ที่ของเก่าที่จะหมดสัญญาอีก3เดือน4เดือนน่ะก็จะให้เอ็นเช่าเดี๋ยวจะเพิ่งไปตรงนั้นมาถึงเรื่องสุขภาพก่อนสุขภาพก็ดีขึ้นเยอะแล้วแต่ก็อยากจะให้ดีขึ้นพอใจกี่เปอร์เซ็นต์หัวเข่าตอนนี้แบบว่าคือไอ้ตอนเช้าฉันรู้ขึ้นมันนั่งสมาธิมันรู้สึกว่ามันไม่ปวดไม่เมื่อยมันก็ดีขึ้นเยอะโอเคไม่ปวดไม่พอใจมากถ้าไม่ปวดก็แปลพอใจมากเดินคล่องแคล่วว่องไวไหมคล่องแคล่วว่องไวโซเซบ้างไหมไม่ค่อยเตะโอ้โหเดี๋ยวปวดแห้ปวดหัวไหมหัวปวดหัวไหมเป็นนอนคืนไม่ทราบว่าฉันหันหัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือเปล่า มันมองดูว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอะมันนอนหลับแล้วมันไม่ค่อยดีอะ แต่อาจารย์ที่วัดที่ฉันไปตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ฉันน่ะให้นอนหันหัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือที่จะได้ขายได้ฉันก็ทำตามธรรมดาฉันตะวันออก ธรรมดาฉันจะหันไปทางตะวันออกเกี่ยวอะไรกันไม่รู้ฉันก็ว่าทำไมวะพอมองดูบอกไม่ค่อยดีแล้วก็พอหัวหันไปทางนี้มันก็จะห้องน้ำมันประตูเข้ามันจะอยู่ตรงนู้นแล้วห้องน้ำก็อยู่นี้ฉันก็ม่านกั้นมากอะไรเงี้ยมัน หลวงคิดว่าไง ฉันก็ทำทุกอย่างอีกได้ไหมสระของผมนะมองที่ไหนหลับที่นั่นไม่ได้สนเลยที่บ้านนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันนอนที่บ้านน่ะมันจะเป็นถ้าไปนอนที่รีสอร์ทก็จะรู้สึกว่ามันจะเป็นนอนที่รีสอร์ทที่ของฉันน่ะผิดที่ผิดทางหน่อยก็ปวดหัวนอนแล้วมันงงหรือไม่มีความสุขไอ้นิ้วเนี่ยจ้างมันล็อกไหนล็อกนิ้วไหนพอทำงานไปแล้วมันก็ไม่ค่อยล็อกแต่เช้าขึ้นมาต้องจับมันขึ้นมาเจ็บปวดไหมก็ปวดปวดที่ข้อนี้เนาะตรงนี้เนาะจับเวลามันล็อกแล้วมันไม่ออกต้องดึงมันออกมาจะแก้ล็อกกันล็อกไว้ฮะต่อไปจะไม่มีคำว่าล็อกเ
ลื่นไหลมั้ยล่ะลื่นไหลแล้วไม่สะดุดนะนิดนึงยังมีสะดุดอยู่ครับพี่แจ๊เช้าทุกวันเนี่ยต้องปวดแบบปวดเลยอ่ะแต่ต้องรีบทำเพราะมันเยอะคอยดูเวลาผมช่วยแล้วมันจะเบาบางตอนนี้ฉันเดินขึ้นบันไดได้โดยไม่ต้องธรรมดาเดินขึ้นแล้วก็ซอยเท้าขึ้นเอาขามาอีกข้างนึงแล้วก็ค่อยก้าวตอนนี้เดินขึ้นได้มากเลยซอยเท้าต้องมาจับคู่กันเขาตอบทีละขาดตอนนี้มันเจ็บจับใช่ไหมเดินเถินก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นมันก็แปลกนะพลังงานบริสุทธิ์ไม่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ก็เคยเดินกูจะล้มมันเหมือนกับมันไม่มั่นใจอะไรเลยเซแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเดินเถินมันจะคล่องขึ้นขับรถได้นานขึ้นกว่าเดิมไหมขับนานไปจันกับไปกลับมาสระบุรีกับสระบุรีมันแบบว่ามันได้โดยที่เรียกว่าไม่ต้องมาก่อนลงจากรถโอ้ยแล้วก็เชียงใหม่กรุงเทพไปกลับมันสบายเลยตาตรงนั้นไม่ตาโอ้ง่วงไปเมื่อ2วันไปรีสอร์ทไปนครสวรรค์ก็ไปกลับก็มันก็ไม่ง่วงมันก็พอมันไปได้มันบอกให้รู้เรื่องพลังงานภายในของเรามันทำงานมีความแข็งแกร่งไปในทีจำนะครับผมงานตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นหลังเอวมันจะสะดวกก็ไม่อยู่แค่นี้ผมถามก็มีมากเชียร์ยาผมล้างมือก่อนตื่นมาตามีแฉะทั้งสองข้างอ่ะกลัวว่าจะเบาหวานจะขึ้นหรือเปล่ากลัวมันเป็นเพื่อนกับเราเบาหวานพลังงานจะเผาผลาญน้ำตาลเป็นพลังงานเองพลังงานพิษจะเป็นยังไงมันจะละลายไขมันมันเป็นพลังงานเป็นพลังงานความร้อนเรื่องตอนน้ำมันในเตาเราหนึ่งรถไฟติดแบบเดียวกันครับเ
าเหมือนนกเลยแบบฉันนะนะกินได้นอนได้ขับถ่ายก็ปกติไม่เมียนหัวไม่หน้ามืดไม่อะไรก็เป็นมันก็นิดหน่อยไม่เหมือนคนอื่นเขาโอ้ก็เป็นนู่นเป็นนี่อะไรก็ยังโชคดีว่าไม่เคยหาหมอต่อไปให้หมอมาหาเราเราไม่กดโอ้คำว่าให้หมอมาหาเราหมายว่าให้หมอเข้ามาซื้อวัสดุก่อสร้างกับเรานะหมอมาหาเราหมายความอย่างนั้นใช่ไหมฮะให้หมอมาหาเราเยอะๆใช่คิดกลับให้เป็นคุยกับผมคุยคิดกลับให้เป็นเวลาจะคุยกันมันจะได้ตัวกลับประหลาดมากครับที่ผมบอกกับผู้คนบอกว่าคิดไม่ดีคิดไปเลยแต่อย่าพูดและทำไม่ดีตามที่คิดนะแล้วก็ห้ามไม่ให้อยู่แล้วจะเกิดผลมันเป็นปัญญานะเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีฟังกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วต่อไปคิดไม่ดีได้สบายมากกับใครก็ได้เราคิดไม่ดีกับใครเขาคนนั้นไม่เสียหายแน่นอนทั้งทางตรงทางอ้อมแน่นอน 100% แต่เราเสียหายไม่เสียถ้าเราไม่พูดและไม่ทำตามที่คิดนั้นสกัดนี้ให้อยู่ครับนี่คือปัญญาเอาภาษาลุงไปใช้มันจะเป็นปัญญามันจะปลดล็อกที่มันเป็นปัญหาเรื่องของการประกอบอาชีพพอดีเพราะว่ามันอยู่ที่หลักคิดท่านเองครับไม่ต้องไปพูดมันร่ำรวยแต่มันปลดล็อกได้มันก็ไม่มีหนี้มันก็โอ้โหหรือเมื่อไม่มีหนี้ที่ผ่านมามันใช้หนี้เมื่อไม่มีหนี้มันจะหนีไปไหนดีเนี่ยใช่ไหมมันก็กองพูนขึ้นมาคนเองแต่อย่าหยุดผมใช้คำว่าหลักคิดทีนี้ยกเว้นพระอรหันต์ถ้าเขาคิดไม่ดีกับใครคนนั้นสวยเลยรู้ไหมพระอรหันต์เพราะความคิดพระอรหันต์จะมีผลทันทีผมใช่คือที่ว่าแต่ 99.99% พระอรหันต์จะไม่มีคำว่าคิดไม่ดีกับใครเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการคิดไม่ดีทั้งหมดแล้วเขาจึงได้สิ่งที่ดีมาสรุปผมส่งเสริมให้คิดไม่ดีกับใครก็ได้โลกนี้คิดมันไปเลยแต่อย่าพูดและอย่าทำโดยเด็ดขาด 100% ตัวนี้ปัญหาได้จะไม่ให้ทำไม่ให้พูดใช่เอาให้อยู่ตรงนี้เอาให้อยู่นะต้องสติให้อยู่ไม่งั้นหลุดจะยุ่งนะโอเคนะพระหลานเขาคิดไม่ดีกับใครเขาจะมีมิติเดียวพระหลานเขาก็อะไรเขาก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรักษาชีวิตร่างกายถ้าอะไรก็ตามที่จะถึงตัวพระอรหันต์ที่ว่านั้นแค่เขาคิดและพูดซวยเลยทีนี้ทำพระอรหันต์ไม่ได้หรอกไม่ได้เด็ดขาดเพราะเขามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองโดยหลักธรรมชาติเข้าไว้ใช้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตของพระอรหันต์ตัวที่ว่าถ้าไม่ถึงตัวเป็นปัญหาถ้าถึงตัวเขามีสิทธิโดยชอบธรรมเนี่ยลองจำภาษาผมมาไว้ค่อยๆค่อยๆครวญแล้วมันจะเป็นปัญญาดุจป้อมแป้งของมันเองฉันมันโง่ไม่เคยคิดไม่เคยทำพระพุทธเจ้าโง่มากกว่าเราเยอะเจ้าชายสิทธะโง่กว่าเราเยอะเจ้าชายธรรมไม่ใช่ฉลาดเลยความเป็นโลกของชายธรรมไม่ใช่ฉลาดอะไรเลยโง่ชิบหายเลยมีทุกอย่างแม้สักอย่างเดียวทั้งโง่ฉลาดเลยใช่ไหมครับใช่
อย่างอยู่ไม่เอาไม่เอาสักอย่างโคตรโง่เลยในกลับกันเนี่ยกลับอีกด้านหนึ่งไปนะโอ้โหโคตรฉลาดสมัยก็คิดไม่เป็นกันอีกด้านหนึ่งโอ้โหโคตรฉลาดแต่ว่าเห็นด้านเดียวก็โง่แล้วด้านฉลาดมองไม่เห็นก็เห็นไหมแบบว่าไม่เอาอะไรเลยทั้งนั้นแต่เวลาได้โอ้โหมันยิ่งใหญ่มากครับมันเป็นเป็นมรดกของโลกของจักรวาลผมใช้คำนั้นที่พระเจ้าได้มาเป็นมรดกของโลกเป็นมรดกของจักรวาลแปลว่าสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ได้รับมรดกอยู่ที่ว่าใครจะมาเป็นผู้จัดการแบ่งมรดกตัวนี้ให้กับใครกับกันและกันใครคือผู้จัดการผู้จัดการก็ต้องมีความเป็นธรรมอยู่เป็นเลยต้องไม่เอ็นเอียงเด็ดขาดตอนนี้ถามหาพระเจ้าที่ไหนไม่มีเนาะอยู่ที่ว่าใครล่ะจะมาเป็นผู้จัดการมรดกที่ว่านี้ให้กับสัตว์โลกใครคือมีบุญก็จะเจอบุญไม่มีก็ไม่มีทางเจอแม้กระทั่งคุยกันต่อหน้าอย่างนี้ก็ไม่เจอมันบุญไม่ถึงไงเดินชนกันก็ไม่รู้ทุกวันนี้เดินไปตลาดสุดนะฮะเราจะไม่รู้เลยเด็ดขาดว่าเดินชนกับผู้บรรลุธรรมเราจะไม่รู้เลยและหรืออาจจะบอกพูดเลยไปว่าเดินชนกับมนุษย์ต่างดาวไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะนั้นคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ตรงนี้ได้จึงจะพอรู้ได้พอสัมผัสได้บ้างต้องมีปัญญาในระดับ 5% 10% 20% 55%ซึ่งจะรู้ปัญญานี้เลิศมากถ้าผมสรุปความพวกนี้ก็อย่างที่ได้ยินได้ฟังแต่ว่าคนทั่วไปอ่ะจะไม่ค่อยถ้าไม่มีจิตมีใจจริงๆจะฟังไม่รู้เรื่องจะไม่สนใจนะครับอย่างนี้คือพูดไม่คืนเคงเหมือนที่เขาพูดกันอย่างพระอาจารย์ตกปองว่าอะไรอะไรนี่ที่พูดเป็นพระนะมาแหล่มาพูดอะไรขึ้นเคงคนมันจะไปทางนั้นกันหมดแต่ว่าของจริงๆอ่ะคนไม่ว่าไม่ค่อยเชื่อถือสมัยยุคเราเนี่ยนะมองดูแบบเนี่ยโอ้โหอันไหนที่ขึ้นเคงโอ้โหแบบว่าพระอาจารย์โอ้โหแบบที่แหล่อะไรทุกอย่างนะไปเล่นตลกอะไรแต่ละโอ้โหคนจะชอบไปแบบนั้นแต่ว่าของจริงเรียบๆง่ายๆอะไรเนี่ยที่บอกคนจะไม่ค่อยชอบคนจะไม่รู้ซึ้งถึงอาจจะทำอะไรแบบผมใช้คำว่านั่นคือปรโลมโลกไปกลุ่มปรโลมโลกเขาก็มีเลยแบบว่ามันแล้วแต่คนนะเชื่อถือกันไม่เชื่อถือกันจะได้ถึงไหนครับครับก็คล้าเข้ากันไปคนในที่แบ่งกลุ่มนั้นปรโลมโลกกลุ่มนี้เข้าใจโลกต้องพยายามเข้าใจโลกให้ได้โลกคือเราคือโลกโลกใบนี้ก็คือตัวเราก็คือโลกใบนี้เข้าใจโลกเข้าใจเราเนี่ยสุดท้ายแล้วจะอยู่กับโลกได้ทุกเมื่อเชื่อว่าแม้ว่าการค้าการขายกับผู้คนมันจะเปลี่ยนแปลงแปรผันก็ไปเป็นเปมันเป็นเหตุการณ์มันเป็นสถานการณ์ของโลกก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่ามันเป็นสถานการณ์ของโลกนั้นคนอยู่ได้คนนั้นต้องมีฐานบุญมากพอจึงจะไม่ถึงขั้นแปดถึงขั้นลำบากต้องมีฐานบุญพอจึงจะไม่ตกไปถึงขั้นลำบากยากจนมากไปกว่านี้ทีนี้คนที่เคยลำบากยากจนที่มีฐานบุญก็ขึ้นมาเหมือนกันจะขึ้นมาอีกรูปแบบสมัยนี้มันก็ต้องนั่นนี่นะครับผมลองคิดในแง่ที่ผมชี้นำทางความคิดลองดูมันไปในร่องนี้ไหมถ้าไปในร่องนี้ขับรถจากนี่ถึงเชียงใหม่ถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพลินเอ้าจริงลงจากรถโอ้โหเดินติ้วๆเลยก็กระดุมสาวเนี่ยฉันก็ไม่น่าเชื่อใช่ไหมฉันขับไปรู้ตรงนี้กลับมาฉันก็ไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่เป็นอะไรหรอกเมื่อก่อนเนี่ยโอ้กลับมาโอ้ไม่ไหวเลย
ึงก็บอกได้ทีว่าอันนี้คือกระแสบุญมันมีจริงมีแขกมากระแสบุญมันมีจริงไม่ได้จริงจริงสัมผัสได้จริงอยู่ที่ว่าใครสัมผัสได้เพียงใดก็อยู่ที่ตัวเราที่จะกลั่นกรองเอาไว้ในระดับไหนในห้วงแห่งโสขันตรงของเราที่ผ่านมาเจอมาเยอะหลายรูปแบบแต่พอเวลามาถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็วินิจฉัยได้จะไม่แจกแจงได้ก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นมันก็มีเป็นแนวทางง่ายๆที่จะเหมือนกันจบไหมโอเคแล้วเยอะจังจดที่ด้วยจดที่ว่าอ๋อโอเคเข้าใเป็นไงว่าไปว่าไปครับอ้าวแปลหนูก่อนเหรอคะเชิญเอาแปลคืออะไรพูดแน่นอนเลยนั่งให้สบายให้มันสบายนั่งอยู่ดีจะเริ่มต้นยังไงว่ามาซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝากจะเริ่มต้นยังไงว่ามาเต็มแล้วพอดีว่าน้องเขาอะค่ะเป็นจิตเวชต้องฉีดยาแล้วก็เป็นไประดับ3อะค่ะแล้วก็มีสภาวะประหลาดแล้วเขาเนี่ยคือพ่อแม่นั่งนี่ดีกว่าคือพ่อแม่เขาเสียแล้วค่ะคือพ่อแม่เขาเสียแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยพ่อหนูก็เลยต้องมารับดูแลและหนูก็เลยพ่อก็ให้หนูเป็นผู้ดูแลเขาค่ะคนที่เคยพูดไว้ใช่ค่ะหนูคุณลุงจำแม่นจริงๆใช่ค่ะที่หนูเคยพูดว่าจะพาเข้ามาแล้วก็เดินทางโยมดีมากนั่นดีได้ดีเอาไปเยอะกว่านี้หน่อยก็หนูวันนี้หนูก็เลยพามาค่ะก็จะมาให้คุณ